หล่อละมุนไม่ไหวแพทริกณัฐวัฒน์จัดงานแถลงข่าวแฟนมีตเตรียมขนเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็ม22กรกฎาคมนี้ห่างหายจากเมืองไทยไปนานกว่า3ปีสำหรับศิลปินนักแสดงหนุ่มแพทริกณัฐวัฒน์ของเหล่าเจ้าปาดาวได้กลับมาพบแฟนๆอีกครั้งกับงานแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรกแพทริกวันแฟนมีตติ้งอินแบงคอกซึ่งภายในงานแถลงข่าวโดยแพทริกปรากฏตัวในชุดสูทสีดำพร้อมรอยยิ้มสดใสและคอยโบกมือทักทายแฟนๆทั่วทุกมุมตลอดทั้งงานก่อนจะกล่าวทักทายยกมือไหว้สวัสดีทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้พร้อมเผยความรู้สึกสำหรับงานในครั้งนี้ว่าผมขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนๆของผมมากครับที่มางานในวันนี้ผมดีใจมากที่ได้เจอทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆเพราะนี่นับเป็นแฟนมีตครั้งแรกของผมตื่นเต้นมากผมจะทำให้ดีเพื่อให้แฟนมีตครั้งนี้สนุกและน่าจดจำทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เจ้าป่าดาวไม่ควรพลาดค่ะเพราะแพทริกเตรียมขนความน่ารักและโชว์มาเซอร์ไพรส์แฟนแบบจัดเต็มบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ